ยิ่งใหญ่กว่าหัวใจของคนที่ทำอะไรเพื่ออีกคนโดยไม่หวังสิ่งใดอาจจะมีบางคืนที่ท้ออาจจะมีบางวันที่หวั่นไหวยังน้อยก็ได้ภูมิใจสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะ25 กันยายน 2566ค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ17 นาฬิกานะคะวันนี้ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะติดตามภารกิจสำคัญของจังหวัดปัตตานีนะคะในการเตรียมการเฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเรียงกันค่ะซึ่งขณะที่ดิฉันรายงานบรรยากาศอยู่ในขณะนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะในวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงสำคัญนะคะในการเฝ้ารับเสด็จนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็มีการซักซ้อมขบวนของฝ่ายถวายความปลอดภัยนะคะในเรื่องของเส้นทางแล้วก็ขบวนเสด็จนะคะซึ่งก็มีการประชุมแล้วก็มีการซักซ้อมนะคะสำหรับการปฏิบัตินะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเรื่องของช่วงเวลาช่วงเวลาที่สำคัญของการปฏิบัติแล้วก็ในจุดที่จะได้มีการให้คำแนะนำนะคะสำหรับการถวายความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่26 กันยายนก็จะมีช่วงซักซ้อมใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมทั้งในวันที่27 กันยายนนะคะซึ่งเป็นวันเสด็จนะคะโดยหมายกำหนดการนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะโดยจะทรงเป็นองค์ประธานนะคะในพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศนะคะครั้งที่16ประจำปี2566ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2565และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2565ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จค่ะและเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจังหวัดปัตตานีจึงขอความร่วมมือส่วนราชการหน่วยงานห้างร้านประชาชนประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอาคารที่พักพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีม่วงบริเวณรั้วสำนักงานที่ทำการโดยพร้อมเพรียงกันและขอความร่วมมือรักษาความสะอาดสถานที่ราชการสถานที่ในเส้นทางเสด็จสำหรับประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะก็ขอความร่วมมือควบคุมสัตว์เลี้ยงยานพาหนะตลอดเส้นทางเสด็จให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อถวายพระเกียรติทางจังหวัดปัตตานีจึงขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวปัตตานีทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันพุธที่27 กันยายนนี้โดยพร้อมเรียงกันค่ะและช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามคลิปเสียง
สัมภาษณ์นะคะนายปัญญาเทพเฉลิมนักสันทนาการชำนาญการนะคะจากเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะซึ่งก็เป็นผู้หนึ่งนะคะที่มีโอกาสถวายงานอย่างใกล้ชิดและในส่วนของการจัดงานพิธีการสำคัญของทางจังหวัดและในช่วงการรับเสด็จในช่วงปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีแนวทางในการปฏิบัติสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะเป็นเกร็ดความรู้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะจากโดยทั่วไปแล้วก็พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะวางแผนเรื่องการเดินทางการจราจรและการปฏิบัติตัวด้วยค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ก็จะมีฝนเติมเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะคะจะต้องเตรียมเรื่องของเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ความพร้อมสำหรับการซักซ้อมในขั้นตอนต่างๆนะคะสำหรับผู้ประสานงานในแต่ละส่วนก็จะได้มีการเน้นย้ำกำกับในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะและหลังจากติดตามคลิปแล้วนะคะเราจะไปชมไลฟ์นะคะในส่วนของช่วงการรายงานข่าวนะคะสำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์พลุโกดังประทัดดอกไม้เพลิงระเบิดนะคะในพื้นที่ของตำบลโมโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะจากที่เมื่อวานนี้นะคะได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปติดตามนะคะทั้งการมอบกำลังใจนะคะมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะแล้วก็การดูแลช่วยเหลือพี่น้องชาวมูโนในพื้นที่ของอำเภอสุไหงโกลกนะคะก็ได้สัมภาษณ์นะคะท่านนายนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะซึ่งท่านก็ร่วมติดตามแล้วก็เดินทางไปในพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็จบแล้วช่วงหน้าติดตามต่อสำหรับบรรยากาศภาพรวมในช่วงของการพบปะมอบกำลังใจนะคะมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะคะหน้าโรงเรียนบ้านหมู่โนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะติดตามทั้งหมดนี้กับรายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้อยู่กับพี่เอปัญญาเทพเฉลิมนะคะเป็นทั้งโฆษกชื่อดังเป็นผู้ที่ช่วยกำกับเวทีในหลายงานสำคัญที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าในโอกาสสำคัญยิ่งนะคะที่ชาวจังหวัดปัตตานีค่ะจะได้ร่วมกันเฝ้ารับเสด็จนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันพุธที่27กันยายนนี้ค่ะดังนั้นหลายคนก็สอบถามกันมาเรื่องของการวางแผนการเดินทางการจราจรแล้วก็ทั้งผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จตลอดจนส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่มาถวายงานด้วยในฐานะที่พี่เอมีประสบการณ์ทำงานตรงนี้มาทุกปีต่อเนื่องมีสิ่งที่จะได้เป็นข้อแนะนำสำหรับการเดินทางในช่วงทั้งวันซ้อมวันที่เราเฝ้ารับเสด็จจริงแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนอื่นอย่างไรบ้างคะพี่เอกคะครับก็มาลืนนี้แล้วนะที่จะถึงวันที่พระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินอย่างพื้นที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยผมเชื่อแน่เลยก็คือเส้นทางการจราจรของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะเขาเรียกว่าพึงระมัดระวังในเรื่องของการใช้เส้นทางเพราะว่าการเดินทางเข้าไปยังบริเวณที่เราจะต้องมีภารกิจเนี่ยเราต้องให้ทันกับเวลาใช่ต้องวางแผนเผื่อเวลาเช่นกันครับพี่น้องประชาชนเนี่ยที่จะสัญจรไปทำธุระผมเชื่อแน่ว่าวันที่27เนี่ยที่จะถึงก็คือวันพุธนี้แล้ววันพุธนี้ถนนหลายสายนี่ปิดใช่ค่ะอย่างเนี้ยก็เลยปิดโดยสิ้นเชิงอ่ะโดยเฉพาะเส้นทางเสด็จใช่ครับเส้นทางเสด็จเนี่ยพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งนะจากกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วก็มาลงที่หาดใหญ่เราพูดสั้นๆนะหาดใหญ่นะก็รู้แหละว่าลงที่ไหนนะครับแล้วก็จะนั่งเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินมายังที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีตรงนั้นเนี่ยก็คือจุดแรกที่พระองค์ทรงลงจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งนะครับและต่อมาเส้นทางก็คือจากสนามกีฬากลางนะฮะมาผ่านวงเวียนหลังบอตรงนี้แหละปิดแน่นอนอันนี้ใครที่จะต้องผ่านเส้นทางตรงนี้เป็นประจำคือวางแผนได้เลยครับตั้งแต่ไอ้หน้ากศน.เก่าเนี่ยนะแล้วก็มาไอ้ซอยที่บ้านพักครูตรงไอ้อส.
ปัตตานีตรงนั้นปิดแน่นะครับแล้วก็ที่หน้าสถานสงเคราะห์นี่ปิดแน่มอนี่ปิดแน่ด้านหลังใช่นะครับแล้วก็เส้นทางถนนโรงเล่าสายขอนะจากโรงเรียนมาจนกระทั่งถึงสะพานรัตนโกสินทร์เนี่ยตรงนี้ปิดนะครับตรงนี้ก็จะมีประชาชนคอยเขาเรียกว่ารอเฝ้ารับเสด็จนะครับตลอดเส้นทางของโรงเล่าสายขอจากไอ้วงเวียนจนกระทั่งมาถึงที่สะพานรัตนโกสินทร์ค่ะคราวนี้นะฮะจากสะพานรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะใช้เส้นทางหน้าบิจมะก็คือถนนเดชาก็จะมาเลี้ยวขวาเข้าถนนสายบุรีเพราะว่าจุดแรกที่พระองค์จะทรงลงจากรถยนต์พระที่นั่งก็คือที่ลานศิลปวัฒนธรรมก็คือที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ข้างหลังเราเนี่ยใช่ค่ะเป็นต้องบอกง่ายๆว่าภาษาก็คือเป็นเสด็จพวดค่ะก็จะมาสักการะนะฮะกราบสักการะเนี่ยทรงกราบสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่5ตรงนี้เป็นจุดแรกนะครับจุดแรกจุดแรกนะครับเสร็จแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งใช้เส้นทางถนนเดชาผ่านหน้าศาลเยาวชนผ่านหน้าเทศบาลเมืองปัตตานีสะพานเดชานุคิดลูกกลางนะครับก็สู่ถึงพิพิธนะตรงนี้นะครับปิดหมดแน่นอนเลยอันนี้ก็ต้องเคลียร์จากปัตตานีพิลมหน้าวัดตานีนะครับจากถนนมะกรูดจากถนนวัฒนธรรมถนนหนองกิ่งเนี่ยตรงนี้ปิดนะค่ะผมเชื่อแน่เลยว่าบริเวณที่ปิดโดยสิ้นเชิงก็คือตั้งแต่แยกอาชีวะเนี่ยปิดแน่นะครับแล้วก็เกษมสุขที่ตัดกับซอย13ถึงมะกรูดเนี่ยตรงนี้ปิดแน่นอนนะครับแล้วก็เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งเนี่ยเพื่อเดินทางไปเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานด้วยรางวัลพระราชทานการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศที่มัสยิดกลางนะครับตรงนั้นก็สองฝากฝั่งเนี่ยถนนวิภิตนะครับปิดแล้วก็เลี้ยวขวาถนนยะลังเนี่ยนะสองข้างข้างทางรถยนต์พระที่นั่งจะประทับนะที่หน้าประตูกลางมัสยิดเลยแล้วก็พระองค์ท่านก็จะเสด็จพระดำเนินขึ้นสู่โถงกลางนะครับโถงกลางตรงนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จแล้วก็ถวายงานต้องบอกใกล้มากสวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามนะคะสำหรับภาพรวมในพื้นที่ของตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับว่าที่นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะคุณบรรยงวิทยาวีรศักดิ์วันนี้ก็ร่วมเดินทางมานะคะกับกิจกรรมโครงการรวมใจชาวสงขลานครินทร์นะคะเพื่อพี่น้องชาวมูโนะในพื้นที่ค่ะวันนี้ได้มาเห็นสภาพบรรยากาศในพื้นที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะในขณะนี้ก็รู้สึกสะเทือนใจนะครับไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้คือความเสียหายจะมากขนาดนี้ถ้าเท่าที่ผมดูแล้วเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล10สนาม10สนามเลยซึ่งถ้าเราไม่เห็นภาพเราก็คิดว่าคงขนาดประมาณสนามเดียวแม้กระทั่งบ้านที่ห่างออกไปเป็น100เมตรนะครับก็แม้กระทั่งกำแพงอิฐก็ยังแตกเลยเราไม่ต้องพูดถึงกระจกนะครับกำแพงอิฐก็ยังแตกซึ่งก็รู้สึกเศร้าใจแล้วก็ยังนึกแทนว่าคนเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหนแล้วความช่วยเหลือจะมาอย่างไรนะครับก็รู้สึกสะเทือนใจครับซึ่งได้มาเห็นภาพเหล่านี้ครับค่ะซึ่งอย่างที่เราทราบนะคะตามข้อมูลที่ในพื้นที่บ้านมูโนแห่งนี้ก็จะมีทั้งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันด้วยตลอดจนครอบครัวด้วยนะคะที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ดังนั้นในนามของทางสมาคมหรือว่าในส่วนของทางมหาวิทยาลัยจะได้มีส่วนช่วยหนุนเสริมแล้วว่าดูแลช่วยเหลือเติมเต็มในส่วนใดเพิ่มเติมคิดว่าน่าจะมีจุดไหนน่าจะคอนเนคชันกันต่อได้บ้างคะครับผมคิดว่าในส่วนของสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็มหาวิทยาลัยสิ่งที่เราช่วยได้เนี่ยนะครับก็มาให้กำลังใจเสร็จแล้วก็ต้องเรียกร้องทางภาครัฐซึ่งเป็นผู้ดูแลหลักนะครับว่าจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหล่านี้อย่างไรบ้างแล้วก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางได้มาดูพื้นที่ว่ามันเหตุมันรุนแรงจริงๆแล้วใหญ่จริงๆนะครับเพื่อที่จะจัดสรรงบลงมาให้เพียงพอกับชาวบ้านนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ศิษย์เก่าทุกคนศิษย์ปัจจุบัน
รวมทั้งครอบครัวนะครับได้มีกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไปนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงระยะของการฟื้นฟูนะคะทั้งสภาพบ้านเรือนที่มีความเสียหายทั้งหลังจำนวน96หลังด้วยกันนะคะในระยะ500เมตรจากจุดที่เป็นโกดังพลุประทัดดอกไม้เพลิงระเบิดนะคะแล้วก็ในรัศมีวงรอบอีกประมาณ1กิโลเมตรไปนะคะก็จะมีทั้งโซนที่เป็นเสียหายบางส่วนที่อยู่ในช่วงของการสำรวจฟื้นฟูแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นโซนสีเขียวก็คือได้รับความเสียหายบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ทุกกระบวนการทุกความช่วยเหลือเนี่ยทุกคนก็รอการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกันในทุกครอบครัวทุกหลังคาเรือนด้วยค่ะดังนั้นนอกจากวันนี้กำลังใจที่เรามาเยี่ยมมาติดตามมาดูแลกันแล้วนะคะก็จะมีส่วนที่อาจจะได้เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมีกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านมูโนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของทีมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยนะคะที่จะได้ช่วยเติมเต็มแล้วก็ดูแลเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวมูโนในพื้นที่ต่อไปค่ะท่านนายกสมาคมศิษย์เก่านะคะมีประเด็นฝากเน้นย้ำเพิ่มเติมหรือว่าจะชวนศิษย์เก่าของเราในทุกวิทยาเขตทั้งหมดที่มีอยู่มาเป็นน้ำใจมาช่วยเหลือมามอบให้เพิ่มเติมมีแนวทางเป็นอย่างไรบ้างคะก็สิ่งแรกที่เราคิดว่าเราทำได้ดีที่สุดก็คือการเป็นกระบอกเสียงนะครับนำภาพเหตุการณ์นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับให้สื่อได้เห็นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เห็นนะครับแล้วก็สมาคมก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการรับเงินบริจาคเพื่อที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าที่บอกว่าบ้านเรือนที่เรียกว่าเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยเกือบ100หลังนะครับก็เท่าที่เดินผ่านเนี่ยแทบทุกบ้านก็ไม่มีคนอยู่แล้วก็แสดงว่าเขาเสียหายจริงๆนะครับอยู่นอกพื้นที่นะไม่เช่าบ้านอยู่นะค่ะดังนั้นก็ฝากถึงศิษย์เก่าทุกท่านนะครับถ้าท่านมีกำลังทรัพย์ก็สามารถที่จะบริจาคผ่านสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องทางนี้นะครับแล้วก็มันจะต้องเป็นการฟื้นฟูที่ยาวนานเลยเพราะว่าความเสียหายมันเยอะมากนะครับค่ะแล้วก็รวมถึงทั้งด้านจิตใจด้านอาชีพอะไรต่างๆนะคะเราอาจจะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ได้สำรวจมาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการที่อยากจะให้รัฐบาลได้พิจารณาเร่งเปิดด่านพรมแดนธรรมชาตินะคะช่องทางที่เขาใช้เรือข้ามไปข้ามมานะคะในการมาสั่งซื้อสินค้าโดยเฉพาะทางฝั่งเพื่อนบ้านนะคะที่มาสั่งซื้อสินค้าที่ตลาดมูโนแห่งนี้นะคะมันก็จะช่วยกระเตื้องเรื่องรายได้ระบบหมุนเวียนอ่ะในตลาดมันก็น่าจะกลับมาดีขึ้นได้บ้างนะนี่เป็นจุดที่ชาวบ้าน เสนอมาผ่านทางช่องทางที่เราได้สำรวจเพิ่มเติมไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะดังนั้นติดตามอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็กำลังใจน้ำใจนะคะจากชาวสงขลานครินทร์แล้วก็ในนามของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็พร้อมเป็นอีกช่องทางนึงที่จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวมูโนต่อไปค่ะช่วงนี้ขอบคุณนะคะว่าที่นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะคุณบรรยงวิทยาวีรศักดิ์ที่ให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีค่ะร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ผู้จัดการบริษัทขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดประกาศจะไม่ให้ลูกวัยรุ่น2คนของเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงพอแล้วหรือยังที่จะบอกลูกหลานของเราว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควัน
และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ขอเชิญพระสงฆ์กนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพระราชทานรางวัลทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันพุธที่27กันยายน2566จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประชาชนส่วนราชการหน่วยงานร้านค้าในเส้นทางเสด็จรักษาความสะอาดบ้านเรือนสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์พร้อมติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะขอความร่วมมือประชาชนในการควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะตลอดเส้นทางเสด็จให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกันสายด่วนสุขภาพที่ควรจำเลิกบุหรี่หมายเลข1600เลิกสุราหมายเลข1413ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตหมายเลข1667และ1323สายด่วนสุขภาพที่ควรจำร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้ก็เป็นหนึ่งวันดีๆของพวกเราที่เกิดขึ้นและที่มีความเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนร่วมซึ่งเราทราบกันดีตลอด2เดือนที่ผ่านมาว่าพวกเราที่อยู่ตรงนี้และก็พวกเราที่ไม่ได้มาในวันนี้ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนะครับที่ทราบข่าวนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยผมก็แต่ว่าข่าวนี้เป็นการในที่ทั่วโลกนี่คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับพวกเรานะฮะและก็จังหวะพอดีนะครับในวันนี้เนี่ย24กันยายนซึ่งที่จีกันยายนของทุกปีเราถือว่าเป็นวันมหิดลนะครับเป็นวันมหิดลสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลาในปีแล้ววันนี้นะฮะที่จีกันยายนเราถือว่าเป็นวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งดังนั้นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลาในปีทั้ง5วิทยาลัยต้องมีกิจกรรมที่ทำขึ้นนะฮะตั้งแต่ตอนเช้านะฮะกิจกรรมการศาสนาแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่ทำมาก็แล้วแต่ทางวิธีเก็บคุณกำหนดกิจกรรมขึ้นมาสำหรับวิธีเก็บประเพณีของเราก็เราก็ได้รวบรวมจากสิทธิ์เก่าทีมสิทธิ์เก่าแล้วก็ทีมทำงานของกองพัฒนานักศึกษานะครับร่วมกันนั่นก็คือว่าเราสามารถทำกิจกรรมที่สามารถให้นักศึกษาเราได้เห็นว่าการทำประโยชน์เพื่อมนุษย์เพื่อคนมนุษย์เป็นสิ่งที่ดีที่เราพยายามบอกว่าให้กับนักศึกษาของเราตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยว่าการทำนี้มันไม่ได้เป็นแค่วัฒนธรรมที่พูดขึ้นมาสวยหรูนะฮะหรือว่ามันเป็นปรัชญาที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่เราคิดว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างที่ทำให้นักศึกษาของเราเองเนี่ยได้เห็นความสำคัญของวันนี้แล้วก็ได้ลงมือทำซึ่งในวันนี้ก็เลยเราคิดว่าการลงในพื้นที่ที่คนที่กำลังจะจมน้ำหรือว่าจมน้ำไปแล้วสำหรับหลายครอบครัวเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งน้ำแค่หยดเดียวที่จะมาช่วยอย่างน้อยก็สร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงจูงใจมาให้กำลังใจให้กับพี่น้องของชาวโลกของเราจะทำได้เห็นในความตั้งใจนะได้เห็นว่าสงขลาและทะเลเกโดยผ่านการทำงานของนักศึกษาในแง่ของบุคลากรของพวกเราทุกคนว่าเราได้มาช่วยทำอะไรบางอย่างเรา
จริงๆเราก็อยากจะทำประโยชน์ช่วยประมาณในช่วงเวลาที่เกิดประมาณกลางไม่อยู่นานแล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์ทุกนั้นมันเป็นวุ่นวายก็เราให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมาดูแลพื้นที่เป็นกรณีพิเศษให้เขาก่อนแต่ว่าหลังจากที่ทุกฝ่ายให้ความช่วยเหลือและทุกอย่างเริ่มน่ากังวลได้บ้างก็ถ้าเราน่าจะเข้ามาในพื้นที่ได้เราก็เลยคิดว่าเรานำนักศึกษาเข้ามาในพื้นที่ในวันนี้เนี่ยเรามานักศึกษาจำนวน2,000ไว้นะครับก็ประมาณ80คนนะครับนักศึกษานี้ไม่ใช่เฉพาะที่วิทยาเขตอัตตานีที่เดียวนะครับแต่ว่ามอเรามี5วิทยาเขตว่าที่มาในวันนี้เนี่ยมีวิทยาเขตไหนซึ่งมันกว้างที่สุดนะฮะจากมุมโลกนะถ้าจะเอาความที่ว่าภูเก็ตเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างกว้างแต่ว่าอีก3วิทยาเขตก็ส่งกำลังใจเป็นไงว่าตัวมาไม่ได้นะส่งกำลังใจและส่งกำลังทรัพย์มาและจากวิทยาเขตแห่งใหญ่ก็อยากจะขอบคุณงานวิทยาเขตแห่งใหญ่วันนี้เรามีนายกสมาคมศิษย์เก่าของเราได้ลงมาพื้นที่แล้วก็มีทางผอ.ผู้อำนวยการของวัฒนธรรมศาสตร์และศิษย์เก่าสำนักงานวิทยาเขตแห่งใหญ่มาร่วมจอยด้วยและมีองค์การนายกองค์การนักศึกษานะและก็ทีมงานจากแห่งใหญ่ก็ลงมาแล้วก็ได้เกิดรวบรวมกระตังนะเปิดรวมทำกิจกรรมตามภาษาของนักศึกษาก็สมเด็จจำนวนาก็เกิดแฉลบเลยนะฮะก็ลงมาในพื้นที่ในวันนี้ซึ่งของเด็กเป็นเนี่ยทำกิจกรรมที่โรงเรียนปริญญาอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มาเตรียมชุดก็มาทำกิจกรรมในวันนี้นะถ้าเราดูแล้วกิจกรรมที่เราทำในวันนี้ไม่เยอะแต่ที่เรียกว่ากิจกรรมของเราดูแล้วอาจจะไม่ได้ดีมากมายมันไม่ได้เกิดอิมแพคในเชิงของกายภาพเหมือนกับที่เราไปช่วยสร้างว่าช่วยต่อเติมช่วยซ่อมแซมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่อย่างน้อยเราคิดว่าในเชิงของจิตใจซึ่งต้องการการเยียวยาต้องการการดูแลแต่น้อยเราให้เด็กๆรู้ลูกหลานที่ได้มาทำกิจกรรมในวันนี้ได้เห็นแล้วว่าไม่ได้ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วบ้างและว่าโลกนี้เราต้องเดินต่อไปเราเชื่อว่าการสร้างจากที่เราเจอปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็เราหยุดนิ่งพักหนึ่งเราหยุดได้หรือว่าเราไม่อยู่นานๆไม่ได้เพราะโลกเราหรือว่าชีวิตเราต้องเดินต่อไปข้างหน้าดังนั้นการที่ให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆอย่างที่ของเขาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งภารกิจที่เราอยากจะให้สอดคล้องกับคำว่าประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่สุดซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งการสงสารนั่นเองที่ในนามตัวผู้สักครู่เนี่ยจากการทำนี้ผมว่าเป็นตัวของพวกเราแล้วเราพยายามสร้างดีเอ็นเอของความเป็นแต่ว่าประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ผมคิดว่าได้มาเห็นสิ่งเก่าของเราหลายคนนะฮะได้ทำงานกับชุมชนที่ผมทราบนะครับอย่างเช่นเรียนผู้ใหญ่แล้วก็ในฐานะที่ผมทราบมาก็ผมคิดว่าหลายคนด้วยนะครับที่ในฐานะสิ่งเก่าของคนต่างประเทศได้ทำงานในฐานะที่เป็นคนและมาช่วยชาวบ้านทั้งที่ตัวเองก็มีความยากลำบากนะแต่ว่าเมื่อภารกิจที่เราถูกสั่งสอนที่เราถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่สมัยเรียนในมหาวิทยาลัยว่าหากเราสามารถช่วยคนอื่นได้นี่คือเขาเรียกว่าอะไรครับนี่คือสิ่งที่สร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุขหรือคนอื่นได้รับความช่วยเหลือแล้วมีรอยยิ้มขึ้นมาและก็เราคิดว่าเราต้องลงมือทำในสิ่งต่างๆตรงนี้และก็เราทราบมาตลอดนะทั้งสองคนที่ใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยจากบริเวณที่คนที่คนหรือว่าจากที่ที่อื่นที่เราร่วมกันทำงานมาช่วยคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมของเราคงได้อยู่นะฮะแล้วก็เราก็ได้เห็นเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็สบายใจเห็นสิ่งเก่าของเราได้ทำงานในพื้นที่กับการช่วยเหลือคนอื่นนะฮะมือตัวเองก็บาดเจ็บแต่ว่าพยายามที่จะยื่นมือไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยนี่คือความมหัศจรรย์ที่เราพยายามสร้างพวกเราสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดประโยชน์กับตัวเองและก็เกิดประโยชน์กับคุณต่อไปที่เราอยู่นะนี่คือสิ่งที่เรามาในวันนี้มันมีระยะสำคัญนอกจากการเป็นความเจริญแล้วมันมีมีนิ่งหรือว่ามันมีระยะสำคัญที่เราต้องการให้เห็นคุณค่าที่ผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะให้นักศึกษาปัจจุบันได้รับฟังด้วยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มันเป็นภารกิจของทุกคนแต่คงเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขครบด้วยสิ่งนี้ต่างหากนะครับเราแต่ไม่เดียวดายที่จะมองความแย่ลำบากของเพื่อนบ้านของคนอื่นที่คิดว่าอันไหนเราช่วยได้เราก็ช่วยแต่ว่าถ้ามันเกิดกำลังของเราเนี่ยเราก็คงทำได้แต่อันไหนที่ก็อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เราสามารถช่วยได้นั่นคือเร
นะฮะเป็นพื้นที่ที่เราต้องได้ศึกษาตามความสามารถของเราในการลงทุนพื้นที่แล้วขอขอบคุณวันนี้ทางโรงเรียนมุกที่มาช่วยต้อนรับกับพวกเราด้วยนะก็แล้วก็ประชาชนแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านนะครับแล้วก็หลายคนในข้อสิทธิ์เก่าของเราได้พยายามประสานงานกับพื้นที่กับชุมชนผมก็ได้เดินดูกับพื้นที่ในรอบของพื้นที่ในรอบไปเนี่ยก็ร่วมกับสถานีพื้นที่มองกรณี107.25 เคสที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นี้นะว่าเราได้เห็นความร่วมรอยของการเงินเป็นจำนวนมากดังนั้นเราก็ต้องการสื่อให้สิ่งเหล่านี้ให้สังคมเองก็ได้รับรู้และรับทราบการเงินในอีกมุมมองกลางแต่ต้องการจากสายตาของเราและก็ประสบการณ์ของโลกและเราเป็นสังคมอยู่ด้วยนะครับก็อยากจะขอบคุณนะว่าจากการขอโรงเรียนที่มาร่วมด้วยนะวันนี้ก็ทางนายกสมาคมสิทธิ์เก่านะซึ่งได้รับการเลือกเป็นใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ร่วมกับทางกองพันธุ์ศาสตร์และสิทธิ์เก่าสังกัดของเราและได้ขอบคุณทางของเองนะซึ่งเป็นของที่อยู่หันใหญ่แล้วก็ขอบคุณนะที่ดูแลสิทธิ์เก่าของเราด้วยที่มองมาตรงนี้และตลอดจนสิทธิ์ปฏิวัติที่มาเรียนรู้กับเราตรงนี้นะก็อยากจะขอบคุณนะครับขอให้พวกเราสู้กันต่อไปนะชีวิตเรานะมีเรื่องราวอะไรต่อไปอีกเรื่องแยกมากมายที่ต้องต่อสู้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะเรื่องราวในวันนี้ผมคิดว่าเราต้องผ่านมันไปได้ดีนะฮะแล้วก็เราต้องขอที่จะมาจากอินโดนะให้เรื่องราวต่างๆผ่านพ้นนะแล้วก็เราจะจับมือเดินหน้าไปด้วยกันข้างหน้าครับขอบคุณในความเป็นไปได้สำหรับอะไรทุกสำหรับรายการแล้วขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยสันต์อาจารย์ดร.เบนิเวลาเต้ที่ให้เกียรติส่งกำลังใจในครั้งนี้ขอบคุณค่ะสำหรับท่านใดนะครับผมขอเรียนเชิญนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คุณบรรยงวิทยาวิรศักดิ์มาผู้ส่งกำลังใจพลังใจให้แก่ศิษย์เก่านักศึกษารวมถึงครอบครัวของศิษย์เก่าและครอบครัวของนักศึกษาขอเรียนเชิญครับท่านรองที่การบดีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับท่านรองสองเรื่องก่อนพี่น้องการรอบเวลาทุกท่านวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอที่มีน้องๆมอทุกท่านนะครับเห็นพวกท่านแนะนำรหัสการศึกษาแล้วผมแค่เป็นเรื่องรหัสของผมไม่ออกผมรหัส23นะครับ235006นะครับโดยเฉลี่ยก็อาจจะเป็นพ่อแม่ของเราหรือบางทีก็อาจจะเป็นปู่หรือเป็นตาของพวกเราแล้วนะครับก็วันนี้ได้มาเห็นสภาพที่เกิดขึ้นก็ตกใจนะครับไม่คิดว่าความเสียหายจะมากเราลากเป็นหน้ากองจริงๆนะครับเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลแต่สนามจริงสนามเลยนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกของท่านเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพียงแค่วันสองวันเหมือนน้ำท่วมผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะครับท่านจะต้องฟื้นฟูไหวของท่านฟื้นฟูอาชีพที่ท่านต้องหยุดพักไปอันนี้เข้าใจความรู้สึกครับแต่ถ้าเราจะท้อใจมันก็ไม่มีประโยชน์สิ่งเดียวที่จะทำได้นะครับก็คือต้องปรับแนวคิดลุกขึ้นสู้ด้วยแนวคิดที่ว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอหลังพายุผ่านนะครับต้นไม้ย่อมงอกงามฝนเมื่อหยุดคุณที่ต่ำที่สุดอย่างนี้ไปก็มีแต่ขึ้นเราจะก้าวกระโดดได้ก็ต่อเมื่อเราย่อตัวนะครับให้เราคิดอย่างนี้ว่าในจุดที่ต่ำสุดจากนี้ก็คือเราจะก้าวสูงขึ้นนะครับแล้วเราดูประวัติของเศรษฐีมหาเศรษฐีของโลกนะครับล้วนแต่เริ่มต้นจากความยากลำบากยากจนคนที่จะประสบความสำเร็จต้องเป็นนักสู้
พราะฉะนั้นด้วยวิธีคิดแบบนี้ก็จะทำให้เราก้าวหน้าให้เรามุ่งมั่นและมุ่งสู่ความสำเร็จนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนลูกสงฆ์และผลิตเราไม่ยอมแพ้ใครนะครับขอให้เรามีจิตใจเข้มแข็งตลอดไปแล้วเราจะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ขอเป็นกำลังใจให้ท่านครับขอบคุณครับผมอดุลนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลาครับคุณบรรยงวิทยาวิรัสสขอบคุณครับเราต่อไปขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองพัฒนาด้านสายและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตหาดใหญ่นายมงคลชนะศรีขอเรียนเชิญครับครับก็ครับสวัสดีนะครับกราบเรียนท่านรองท่านนายกนะครับแล้วก็ท่านผอโรงเรียนของประเทศนะครับก็ดีใจนะครับวันนี้นะครับทางหัดใหญ่เราก็อยู่ห่างจากปัตตานีไปหน่อยนึงนะครับพอเกิดเหตุเราก็ประสานกันกับปัตตานีตลอดว่าเมื่อไหร่ที่ทางปัตตานีจัดทีมลงมาเนี่ยทางเราก็กำลังขอร่วมด้วยพอเรียนเพื่อเติมจากท่านผู้ใหญ่ทั้งสองแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วการลงพื้นที่ในลักษณะนี้เวลาประธานชมเดือดเขาได้รับความเดือดร้อนอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่หลักของมหาลัยนะครับมหาลัยเรามีหน้าที่ผลิตภิกษุสอนหนังสือนะครับวิจัยบริการวิชาการรู้มีศิลปะหน้าที่หลักๆของที่มหาวิทยาลัยอยู่ทางปลายเหลือเขาก็ทำหน้าที่อย่างดีแล้วแต่สิ่งที่เราลงมาวันนี้นะก็คือเรื่องความรักความผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัยของเรากับลูกศิษย์ของเราเราลูกศิษย์ของเราจบไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเราก็ยังติดตามเนี่ยอันนี้ตอนประชุมกันนะครับเขากำหนดว่าทางปัตตานีลงพื้นที่วันไหนวันนั้นผมไปดูร่วมอยู่กับนายกท่านนายกติดภารกิจที่กันนะแต่ความจริงในวันนี้ท่านนายกบอกว่าโอ้ยไม่ได้เลยแบบไม่อยากจะลงมาดูว่าพวกเราเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ก็ทางปัตตานีเขามุ่งมั่นมาแล้วตั้งแต่ต้นของสำรวจติดตามว่ามีใครประสบภัยอะไรบ้างแบบนี้ก็แจ้งข่าวสารผมก็ให้พวกเรามั่นใจว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมีความรักความผูกพันกับลูกศิษย์ของเราทุกคนนะครับไม่ว่าเราจะกำลังศึกษาอยู่หรือว่าเราจะศึกษาในการศึกษาไปแล้วอีกปีหรือก็ตามถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเนี่ยในด้านใดนะครับต้องสื่อสารได้ท่านสื่อสารกับวิทยาเขตที่อยู่ใกล้ท่านนะครับไม่ว่าท่านจะจบมาจากวิทยาเขตไหนถ้าเกิดว่าท่านไปอยู่ในพื้นที่เราก็ยินดีที่จะรับฟังความเดือดร้อนความทุกข์ยากของท่านเรามีกองทุนนะครับในรุ่นนั้นเรามีกองทุนคอยช่วยเหลือสิทธิ์เก่าของเราด้วยที่ก็ไปที่หาอะไรสำหรับวันนี้นั้นก็ผู้ใหญ่ทั้งสองก็ได้เรียนแล้วว่าเรามาเป็นการให้กำลังใจแล้วก็เอาไปลงพื้นที่ก็พบว่าอย่างน้อยก็รักก็ได้ดูแลพวกเราระดับหนึ่งนะมันไม่สามารถเยียวยาทดแทนสิ่งที่เสียหายได้หรอกแต่ก็มันพอที่จะให้พวกเราปรับตัวนะครับแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ดำเนินชีวิตไปข้างหน้าได้แล้วก็เราก็มีกำลังใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าต่อไปมหาวิทยาลัยมีสิ่งใดๆที่เรามีโครงการหลายอย่างนะครับเราทำสิ่งเก่าขอให้สิ่งเก่าทั้งหลายติดตามดูได้ในเว็บไซต์ของเราบางทีมีสกิลบางสกิลเราก็มีนะครับถ้าท่านจบไปแล้วหลายๆปีเนี่ยท่านอยากจะอัปเกรดตัวเองก็ทำแล้วคุณเป็นตัวสาวนะครับอัปเวอร์ชันอะไรแบบนี้ก็มีของตัวที่อยู่นะครับก็ขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทีมงานของพอตะดีนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารของพอที่ตลอดทางโรงเรียนมุ่งมุ่งโรงเรียนบ้านมุ่งโรงเรียนเขาก็เหมือนอะไรนะครับเขาไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการช่วยเหลืออะไรพวกนั้นแต่ว่าพอเกิดเหตุขึ้นในชุมชนโรงเรียนเขาเป็นที่พึ่งนะครับเป็นที่รวมหัวอะไรก็ใกล้ๆขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนายคุณกิจชนะศรีผู้อำนวยการกองพัฒนาและสัมพันธ์และสิทธิ์ต่อสัมพันธ์ที่ได้เกียรติแห่งนี้ครับขอบคุณครับ
คุณลำพันธ์ไปขอให้ท่านเรียนเชิญรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วดีแวร์ลาเพชรและนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คุณบรรยงวิทยาวิรศักดิ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีอาจารย์วรัญญาเต็มรัตน์ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตหาดใหญ่นายพงศ์กิจชนะศรีกองอำนวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตหาดตานีนายบรรยงนายบรรพรนายบรรจงเฉลิมวงศ์ขออนุญาตเรียนเชิญส่งมอบของที่ระลึกให้แก่ศิษย์เก่าด้านหน้าเลยครับผมลำดับต่อไปนะครับผมขอเชิญศิษย์เก่าที่มีรายชื่อนำลำดับลำดับต่อไปจะเป็นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะให้กับศิษย์เก่านะคะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันนะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะรหัส46คณะวิทยาการอิสลามสภาผู้สายอิสลามนะครับที่2นางสาวอินทุพรเรียกมามะรหัส57คณะรัฐศาสตร์เอกการปกครองครับลำดับต่อไปนางสาวสุริสามารถดีรหัส55นักวอสเอกครุศาสตร์อิสลามนายสุนไพมานอาเซรหัส59คณะวิทยาการสื่อสารสาขานวัตกรรมออกแบบสื่อนะครับนายอับดุลละพิชานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมอปัตตานีนะคะซึ่งได้ร่วมสนับสนุนและบริจาคโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะรหัส56คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษามลายูศึกษาลำดับที่8นางสาววันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากว่าที่นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะนายบรรยงวิทยาวีรศักดิ์นะคะและนายคมกริชชนะศรีนะคะจากผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มอหาดใหญ่นะคะให้เกียรติมาร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมอปัตตานีค่ะพร้อมกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะแล้วมอบนะคะเพราะมันของที่ใหญ่มากเลยค่ะการจัดงานค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะหลังจากที่ทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประเดนแวลาเต้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์นะคะได้กล่าวให้กำลังใจนะคะแล้วก็เป็นการทำพิธีมอบนะคะให้กับตัวแทนนะคะมีพัดลมนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็นมนะคะเพื่อดูแลสุขภาพให้กับศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันนะคะของมอปัตตานีรวมทั้ง20ท่านค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์โกดังพลุแล้วก็ประทัดดอกไม้ไฟระเบิดนะคะในพื้นที่ของตำบลมูโนะตำบลมูโนะนะคะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะก็เป็นการส่งมอบความห่วงใยแล้วก็กำลังใจนะคะให้กับศิษย์เก่านะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีทุกท่านค่ะขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ส่งมอบด้วยหัวใจจากชาวสงขลานครินทร์นะคะทั้งในนามของสมาคมศิษย์เก่านะคะในนามของชาวสงขลานครินทร์และในนามของบุคลากรคณาจารย์นักศึกษาปัจจุบันนะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่านด้วยค่ะผมว่าทุกอย่างที่ทำมาในวันนี้มีประโยชน์และก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างแน่นอนเองนะครับผมค่ะทำพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนะคะเนื่องในวันมหิดลประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งบรรรักให้น้องอิ่มท้องอิ่มใจในวันนี้นะคะหน้าโรงเรียนบ้านมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะรวมบันทึกภาพร่วมกันนะคะคือเจอในต้นที่ก็มันมีสองตัวที่มันของที่มันคน
่ะก็เป็นภาพบรรยากาศในช่วงเวลานี้นะคะขอบคุณทีมผู้บริหารนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประดินแวลาเตะนะคะอาจารย์วรัญญาเต็มรัตน์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีค่ะทางด้านว่าที่นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะนายบรรยงวิทยาเวียนระวงนะคะนายคมกริชชนะศรีนะคะผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มอหัดใหญ่นะคะตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็บุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะในการส่งมอบความรักกำลังใจนะคะร่วมกันในวันนี้นะคะจากชาวสงขลานครินทร์นะคะน้ำใจสู่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนะคะในพื้นที่ของชุมชนบ้านโมโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะได้สัมภาษณ์นะคะพูดคุยกับตัวแทนศิษย์เก่าเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ศิษย์เก่านิดนึงขออนุญาตสัมภาษณ์ศิษย์เก่านิดนึงนะคะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะเป็นศิษย์เก่าจากคณะสาขาอะไรคะค่ะเป็นศิษย์เก่าจากคณะวิทยาลัยอิสลามนะคะเอกครุศาสตร์อิสลามรหัส465106ค่ะในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะความรู้สึกที่ได้มารับมอบกำลังใจความรักห่วงใยจากชาวสงขลานครินทร์ในวันนี้ภูมิใจที่สุดเลยค่ะที่ได้เป็นลูกบิดานะคะแล้วก็ได้รับความอบอุ่นจากพี่น้องมอมาตลอดค่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไหนๆก็พี่น้องมอไม่เคยทิ้งจริงๆค่ะขอบซาบซึ้งมากเป็นกำลังใจให้แล้วก็สู้ต่อไปขอบคุณค่ะแล้วก็ช่วยเหลือดูแลพี่น้องชาวพื้นที่ชุมชนด้วยแล้วเราได้ดูแลครอบครัวของเราเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพยายามด้วยความที่บ้านมีเด็กมีลูกเล็กเยอะก็พยายามให้ลูกเพราะว่าเข้าของเสียหายเยอะโดยเฉพาะของลูกก็พยายามให้เขาไม่นึกถึงจุดนั้นแล้วก็รวมถึงเด็กๆจากที่เกิดเหตุการณ์คือพยายามให้เขามีความสุขให้ไม่อยากให้นึกถึงเรื่องนี้อะไรที่เขาเสียไปก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาใหม่แต่ว่ายังลูกเหมือนเด็กๆนะคะทุกคนก็อย่างสูญเสียเครื่องอุปกรณ์การเรียนก็จะเป็นปัญหาหน่อยเพราะว่าเด็กๆเขาจะใช่มันต้องใช้อุปกรณ์ด้วยก็จะค่อยๆพูดกับเขาค่ะแล้วก็พยายามให้เขารู้สึกแบบมีความรู้สึกสนุกกับชีวิตไม่อยากให้ทุกข์กับเรื่องนี้ค่ะใจในการเรียนต่อไปใช่ค่ะใช่ค่ะให้มีอะไรใช่ค่ะถึงคนอื่นๆก็พยายามพูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราอาจจะล้มนะคะวันข้างหน้าเราอาจจะยืนขึ้นแล้วพร้อมที่จะยื่นมือช่วยพี่น้องชาวมูโนใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณด้วยค่ะก็เป็นความรู้สึกของศิษย์เก่านะคะจากวิทยาลัยอิสลามศึกษานะคะตอนนี้เป็นคณะวิทยาการอิสลามมอปัตตานีแล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจด้วยค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการมอบในชุดต่อไปนะคะเชิญค่ะเราค่ะมอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวม20คนด้วยกันนะคะในวันนี้เป็นเซตที่2ค่ะก็จะเป็นการมอบให้กำลังใจนะคะมีกระเช้าผลไม้นะคะมีเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะมีนมแล้วก็พัดลมด้วยนะคะให้กับศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันของเรานะคะที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านมูโนค่ะตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์นะคะพลุโกดังนะคะระเบิดในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้ผ่านมาประมาณ2เดือนแล้วนะคะเป็นช่วงของการฟื้นฟู
แล้วก็เป็นช่วงที่วันนี้ในเนื่องในวันสำคัญนะคะวันมหิดลและวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมรวมน้ำใจชาวสงขลานครินทร์นะคะมาส่งมอบกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยให้กับศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนมูโนะนะคะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดปัตตานีขออภัยจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ด้วยค่ะเพราะว่าค่ะก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะจากชาวปัตตานีด้วยนะคะมาถึงพี่น้องชาวมูโนะนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะค่ะในช่วงนี้เรามาพูดคุยสัมภาษณ์นะคะกับศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะเป็นความรู้สึกปลื้มใจยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้รับกำลังใจแล้วก็การเติมเต็มความห่วงใยนะคะจากชาวสงขลานครินทร์ในวันนี้ด้วยค่ะอันนี้สิบเก่ามองที่ของสัมภาษณ์หน่อยนี้นะคะเชิญค่ะนักกีฬาเรือพายนักกีฬาด้วยตอนนี้อยู่กับสิบเก่าอีกท่านหนึ่งนะคะแนะนำตัวหน่อยจ้าครับผมชื่อนายมูฮัมหมัดรอเซ่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชารักษาทหารครับไหนครับตอนนี้บรรจุตอนนี้บรรจุครูที่โรงเรียนนักไทยอำเภอสุพิงครับอ๋อเป็นนักกีฬาด้วยแต่ก่อนอยู่มอเป็นนักกีฬาครับนักกีฬามหาลัยโอ้นักกีฬาเรือพายครับเยี่ยมมากเลยแล้วก็ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยครับครูผู้ช่วยอยู่ที่สุขีรินครับสุขีรินนราธิวาสด้วยนะคะความรู้สึกวันนี้กำลังใจจากชาวมอมาเติมกำลังใจมามอบกำลังใจให้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างว่าได้มาแล้วก็ตื่นเต้นที่มีคนมาช่วยเหลือให้แก่ชาวมูโนะขอขอบคุณจากมาสิบเก่าแล้วก็ทางทุกวิทยาเขตที่มาช่วยชาวพี่น้องมูโนะครับค่ะแล้วตอนนี้ในครอบครัวเราดูแลกันเป็นอย่างไรบ้างจากผลกระทบที่เกิดขึ้นคะตอนนี้ก็ถ้าสำหรับผมก็คือว่าที่บ้านผมก็คือพ่อแม่แล้วก็น้องก็คือว่าก็คือมีสุขภาพดีแล้วก็ค่ะมีใครบ้างร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์